คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวจากภูเก็ตนะคะไปชนเข้ากับเสาสัญญาณเดินเรือขณะที่กลับจากเกาะพีพีค่ะซึ่งก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียบาดเจ็บมากกว่า30คนแต่ว่าไม่มีรายงานการเสียชีวิตนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 5:00 นที่ผ่านมาแล้วเรือลำที่เกิดเหตุเป็นเรือสปีดโบ๊ทค่ะชื่อว่าทานทิพย์555ของบริษัทเอทามเนเจอร์ชนเข้ากับเสาสัญญาณเดินเรือขณะที่กำลังพานักท่องเที่ยวเดินทางกลับจากเกาะพีพีเรือลำนี้นำนักท่องเที่ยวเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองในตัวเมืองภูเก็ตเมื่อช่วง 8:30 นและจุดเกิดเหตุนะคะก็อยู่ห่างจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองประมาณ700เมตรซึ่งก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่โดยสารมากับเรือทั้งหมดพร้อมกับตันไกด์และลูกเรือบาดเจ็บยกลำทั้งหมด37คนค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย34คนกับตันเรือไกด์และลูกเรือชาวไทยอีก3คนในจำนวนนี้มีที่บาดเจ็บสาหัส6คนส่วนใหญ่นะคะมีอาการแขนขาหักเพราะว่ารับแรงกระแทกล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดกลับขึ้นฝั่งแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลต่างๆในภูเก็ตแล้วนะคะกระจายกันไปทั้งโรงพยาบาลตำบลฉลองโรงพยาบาลดีบุกและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะสอบสวนเพื่อความแน่ชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ